วิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาถือกำเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมจัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2466นับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความภาคภูมิใจตลอดมาระยะเวลากว่า45ปีด้วยความแข็งแกร่งในด้านวิชาการและการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งเราได้ผลิตบุคลากรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพโดยเฉพาะกำลังสำคัญทางด้านการศึกษาทำให้เป็นที่ประจักษ์ทางด้านความสามารถและเป็นที่ยอมรับของสังคมตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศโรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมาจึงได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูนครราชสีมาในปีพุทธศักราช2502ต่อมาในวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุดได้พระราชทานนามให้วิทยาลัยครูทั่วประเทศเป็นสถาบันราชภัฏนับเป็นสิริมงคลและเกียรติสูงสุดแก่สถาบันราชภัฏจากนั้นได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดไม่ได้อย่างความปลาบปลื้มและความภาคภูมิใจมาสู่เราชาวราชภัฏนครราชสีมาและในวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2547สถาบันราชภัฏนครราชสีมาได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและได้ดำรงชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้กำหนดปรัชญาไว้ดังนี้แหล่งวิชาการสร้างสรรค์คนดีมีคุณธรรมนำสังคมวิสัยทัศน์เป็นผู้นำด้านการศึกษาการผลิตพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเสริมสร้างคุณภาพคนสังคมให้เข้มแข็งยั่งยืนและมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งระดับชาติและนานาชาติพันธกิจผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมสำนึกในความเป็นไทยคิดกว้างไกลเป็นสากลมีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่นผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูมีจิตอาสาและเป็นที่พึ่งทางปัญญาของสังคมสร้างองค์ความรู้วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์บนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทยและสากลเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยของปวงชนที่เน้นคุณภาพการผลิตบัณฑิตและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติคติธรรมประจำมหาวิทยาลัยธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขมีดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยคือดอกราชพฤกษ์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมี6ยุทธศาสตร์ดังนี้ 1. การสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 5. การเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชน 6.การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยองค์กรบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยคือสภามหาวิทยาลัยมีนายสุวัฒน์ลิปตพันลบเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สวนิศเสานานนท์เป็นอธิการบดีโครงสร้างการแบ่งส่วนบริหารของมหาวิทยาลัยแบ่งเป็นหน่วยงานวิชาการและหน่วยงานสนับสนุนหน่วยงานวิชาการมี6หน่วยงานได้แก่คณะครุศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและบัณฑิตวิทยาลัยหน่วยงานสนับสนุนมี8หน่วยงานได้แก่สำนักงานอธิการบดีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติสำนักคอมพิวเตอร์และสถาบันภาษางบประมาณประจำปีพุทธศักราช2553จำนวน 573.8 ล้านบาทแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 233.4 ล้านบาทเงินนอกงบประมาณ 340.4 ล้านบาทและงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2554จำนวน 686.9 ล้านบาทแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน331.4 ล้านบาทเงินนอกงบประมาณ 355.5 ล้านบาทในปีการศึกษา2553มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีบุคลากร821คนประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ424คนปฏิบัติงานจริง395คนลาศึกษาต่อ29คนและบุคลากรสายสนับสนุน397คนและนักวิจัย6คนระดับการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการระดับปริญญาตรี31คนระดับปริญญาโท327คนระดับปริญญาเอก66คนตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่งอาจารย์305คนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์102คนตำแหน่งรองศาสตราจารย์18คนในปีการศึกษา2553เปิดสอนรวม68สาขาวิชาได้แก่ระดับปริญญาตรี55สาขาวิชาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต2สาขาวิชาระดับปริญญาโท10สาขาวิชาระดับปริญญาเอก1สาขาวิชานอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้เปิดศูนย์บริการการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่อำเภอปากช่องเพื่อขยายพื้นที่ในการบริการตามความต้องการของบุคลากรในท้องถิ่นเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไปสังกัดคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยมีขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่องทุก5ปีและในปีการศึกษา2553มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจำนวน2หลักสูตรคือหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรมและหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศเช่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามราชอาณาจักรกัมพูชาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศมาเลเซียสาธารณรัฐประชาชนจีนประเทศญี่ปุ่นและประเทศออสเตรเลียเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอาเซียนเป็นต้นในปีการศึกษา2553มีนักศึกษาใหม่จำนวน 8,734 คนแยกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี7,854 คนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต658คนระดับปริญญาโท213คนระดับปริญญาเอก9คนและนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่จำนวน 21,613 คนแบ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 15,139 คนภาคกศปช 4,797 คนและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ175คนภาคพิเศษ 1,502 คนมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มีการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆเพื่อนำไปสู่การคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้มีห้องปฏิบัติการประจำสาขาห้องซาวด์แล็บศูนย์วิทยาศาสตร์สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและสำนักคอมพิวเตอร์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการพัฒนานักศึกษาถือเป็นภารกิจหลักที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญตลอดมาด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในทุกมิติเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรงทั้งจากการจัดกิจกรรมวิชาการกิจกรรมการวิจัยกิจกรรมการบริการวิชาการกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมรวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมซึ่งเป็นการหล่อหลอมบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทุกคนให้มีอัตลักษณ์สำนึกดีมีความรู้พร้อมสู้งานภารกิจด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามียุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการวิจัยของมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะต่างๆโดยเน้นการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้มีการพัฒนาตามกรอบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนรวมไปถึงการทำวิจัยที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนและการบริการวิชาการมีปัจจัยที่เอื้อต่อการทำวิจัยเช่นแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยนักวิจัยที่มีคุณภาพห้องปฏิบัติการและทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยมีการส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่ชุมชนโดยตีพิมพ์เผยแพร่เป็นวารสารและสังเคราะห์เป็นเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบในสื่อต่างๆเช่นแผ่นพับวารสารโปสเตอร์ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและท้องถิ่นภารกิจด้านการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนเป็นที่พึ่งทางปัญญาของชุมชนร่วมแก้ปัญหากับชุมชนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนจึงเป็นเรื่องสำคัญในปีการศึกษา2553มหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการสำคัญที่สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเช่นการจัดโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาพิเศษกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาให้สามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมได้จนศูนย์การศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับยกย่องให้เป็นหน่วยงานต้นแบบ1ใน12หน่วยงานในการผลิตสื่อการสอนสำหรับนักศึกษาพิการจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและยังได้เป็นหน่วยงาน1ใน8แห่งที่ได้รับอาสาสมัครอาวุโสชาวญี่ปุ่นภารกิจด้านศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยมีภารกิจในการส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีไทยท้องถิ่นโดยมีสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการให้บริการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นทุกสาขามีหอวัฒนธรรมหอประวัติเมืองนครราชสีมาห้องจริยธรรมห้องเอกสารวัฒนธรรมสำหรับรวบรวมเอกสารทางด้านวัฒนธรรมและห้องสืบสารตำนานเพลงโคราชในปีการศึกษา2553มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นในการศึกษาวิจัยศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นสมัยก่อนประวัติศาสตร์แหล่งอารยธรรมบ้านโนนวัดตำบลพลสงครามอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาโดยมีการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ส่งผลให้ชุมชนเกิดความรักความสามัคคีเกิดการเรียนรู้ที่จะอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาชุมชนของตนเองภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังได้มีการจัดค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของสังคมที่มีความแตกต่างกันด้านศาสนาแต่อยู่ภายใต้สังคมและสถาบันพระมหากษัตริย์เดียวกันโดยนำนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมาร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้กำหนดเอกลักษณ์ไว้5ด้านดังนี้
1. สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบรรพชีวินระดับนานาชาติที่โดดเด่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2. เป็นผู้นำด้านการศึกษาพิเศษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3. เป็นผู้นำ1ใน5ของประเทศในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ 4. ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมาด้านอาหารผ้าและการท่องเที่ยว 5. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการแก้ปัญหาและการใช้ประโยชน์จากดินเค็มของจังหวัดนครราชสีมาจากผลการดำเนินงานต่างๆตามภารกิจเป็นบทพิสูจน์ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นมหาวิทยาลัยของปวงชนที่เน้นคุณภาพการผลิตบัณฑิตและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติสมดังคำกล่าวที่ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น